สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายดีและทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยสายดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันศึกฟุตซอลฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024นะครับกลุ่ม B นัดที่3นะครับโดยฟุตซอลไทยนะครับที่กำลังอันดับ9ของโลกนะครับพบกับทางบราซิลนะครับอันดับ1ของโลกนะฮะโดยก่อนเกมเนี่ยทั้ง2ทีมก็มี6คะแนนเท่ากันนะครับจากการลงสนาม2นัดนะฮะโดยไทยของเรานะครับก็เอาชนะทางโครเอเชียแล้วก็คิวบาไปได้นะครับเกมนี้นะครับมิเกลโรดิโก้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็ส่งผู้เล่น5คนแรกนะครับลงสนามเป็นตัวจริงนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับอรุษเซนบัตรนะครับผู้สาประตูอิทิชาประภาพันธ์สลาวุฒิผลาพึกรณชัยจูงวงศุกร์นะครับและมูฮัมหมัดอุสมานมุสซานะครับเป็นทีเด็ดกองหน้านะครับก่อนที่การแข่งขันนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับที่บราซิลได้สมราคานะครับโชว์ฟอร์มสมราคาทีมเต็งแชมป์ก่อนชนะฟุตซอลไทยนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ9นะครับก็ทำให้บราซิลนะครับจบอันดับที่1ของกลุ่ม B และไทยนะครับก็จบอันดับ2ของกลุ่ม B นะครับโดยเกมนี้นะครับประตูเดียวของไทยก็เกิดขึ้นในนาทีที่20นะครับจากจังหวะของนโรศักดิ์วิงบอลนะครับแย่งบอลจากผู้เล่นบราซิลได้นะครับก่อนจะจ่ายให้กับมูฮัมหมัดอุสมานมุสซานะครับที่ก็เป็นนักเตะไทยนะครับไปเล่นลีกของสเปนนะครับหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงให้ทีมไทยไล่มา1ประตูต่อ2นะครับก่อนจะจบเกมไทยแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ9นะฮะหลังเกมการแข่งขันนะครับทางมิเกลโรดิโก้นะครับกุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยก็บอกว่านะครับเกมนี้เป็นเกมที่เหมือนมวยคนละน้ำหนักกันนะครับเราสามารถต้านทานได้เพียงแค่20นาทีเท่านั้นแล้วก็ตามครับเกมนี้ไม่มีข้อกังขาใดๆนะครับนักเตะของเราสู้กันเต็มที่แล้วผมก็ได้เห็นหัวใจของนักสู้ของทุกคนนะครับและวันนี้บราซิลเขาเล่นได้ดีมากๆเกมนี้เป็นเกมที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับโดยส่วนตัวนั้นผมก็ไม่มีข้ออ้างใดๆนะครับเราก็หวังว่าเกมนี้จะเป็นการทดลองทีมในการเล่นภายใต้ความกดดันและลูกทีมหลายคนก็มาบอกว่าไม่เคยเจอกันในระดับนี้มาก่อนนะครับที่รวดเร็วดุดันและมีประสิทธิภาพขนาดนี้ส่วนเรื่องสกอร์นะครับก็คงไม่มีใครนะครับอยากเสียประตูเยอะมากขนาดนี้นะครับแต่เราก็เล่นอย่างดีที่สุดนะครับเพื่อหยุดทางบราซิลเราเล่น power play เพื่อหยุดการไหลของสกอร์แต่ผู้สาประตูของพวกเขาก็ยังเซฟได้ดีอีกด้วยนะครับซึ่งเราก็สู้เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับขณะที่ประตูของมูฮัมหมัดอุสมานมุสซานะครับทางมิเกลก็บอกว่าถือเป็นประวัติศาสตร์นะครับของตัวเขาเองนะครับก็น่าจะทำให้ทางมูฮัมหมัดเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับสำหรับการเล่นในรอบต่อไปนะครับต่อกันเลยนะครับที่สัมภาษณ์ของทางมูฮัมหมัดอุสมานมุสซานะครับก็ได้เปิดเผยหลังเกมนะครับว่าในฐานะกองหน้าที่ยิงประตูในเกมนี้ได้ก็บอกว่าดีใจครับที่ทำประตูได้นะครับแล้วก็ตามครับการเจอกับบราซิลก็เป็นเกมที่ยากมากๆนะครับทุกคนในทีมก็คุยกันแล้วว่าไม่ว่าสกอร์จะเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะเล่นให้ได้ประโยชน์จากเกมนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนตัวเราก็ไม่กังวลกับสกอร์ในวันนี้แต่เราก็กังวลว่าเราเสียประตูแบบไหนบ้าง นะครับซึ่งเราก็จะเรียนรู้จากเกมนี้พร้อมบอกว่าเกมนี้ไม่แต่กำไรนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับและเราจะใช้เกมนี้เพื่อการเรียนรู้ต่อไปนะครับรอบหน้าก็ลุยอย่างเดียวนะครับทางมูฮัมหมัดก็บอกนะครับก็อยากสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมชาติไทยให้ได้นะครับไม่ว่าจะเจอกับอิหร่านหรือฝรั่งเศสก็จะเล่นอย่างเต็มที่นะครับสำหรับเกมนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยนะฮะที่ผ่านเข้ารอบนะครับ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเข้าไปรอพบนะครับอันดับ2ของกลุ่ม F นะฮะก็คืออิหร่านหรือฝรั่งเศสนะครับในวันศุกร์ที่27กันยายน2567นะครับในเวลา 19:30 นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งแฟนโต๊ะเล็กชาวไทยนะครับก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ทางช่อง T-Sport 7นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยฟุตซอลไทยของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่จุดท้าทายเลยทีเดียวนะครับหนักพอกันนะครับเจออิหร่านหรือฝรั่งเศสนะฮะสำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลไทยซายอดี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายอดี้สวัสดีครับ